เฮ้ยก็เราชอบผู้ชายที่มันโอกว่าคืนนี้เฮ้ยแล้วมึงทำให้มันวุ่นวายทำไมสวัสดีครับวันนี้พวกเรานักแสดงจากซีรีส์เพราะเราคู่กันรีแอคกันเนื่องจากเป็น EP สุดท้ายแล้วเราก็เลยอยากแบบมีบรรยากาศนั่งดูกับเพื่อนๆหน่อยนั่งดูกันครบๆอยากจะเก็บความทรงจำครั้งสุดท้ายกับซีรีส์พวกเราคู่กันนี้ร่วมกันเศร้าจริงๆเลยพูดเหมือนจะไม่เจอแต่เดี๋ยวก่อนเราไม่ได้อย่างที่บอกเราไม่ได้มากันแค่10คนนะครับวันนี้ผมพันธุ์ที่มาด้วยใครพี่นี่ครับสแน็คแจ็ค2ขวดและเตาอบร้อนครับพี่เขารสชาติอย่างลงตัวนะมีรสอะไรบ้างเนี่ยนี่ครับผมนำมา2รสครับพี่อันนี้นะครับเป็นรสกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับอันนี้เป็นรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับอะไรเนี่ยครับรสไหนกุ้งแกงกะหรี่ครับกินเอาแกงกะหรี่มาเนี่ยไปลองกุ้งไหมถ้ากูกินนะแล้วไม่เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะได้เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองอ้าวโอเคเหมือนจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโหพี่สุดขนาดนั้นเลยเฮ้ย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 ขนาดนั้นเลยไม่ค่อยได้ต้องบอกเลยนะครับว่ารสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยหอมกลิ่นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเหมือนมาเสิร์ฟเป็นจานๆเลยทีเดียวแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบแกงกะหรี่ก็สามารถกินได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารสชาติมันกรอบกรอบมากจริงๆเข้ากับโหรันเตาเลยทีเดียวเอาไงใครกินใครกินกุ้งคั่วพริกเกลือบ้างกินเป็นไงเด้กุ้งคั่วพริกเกลืออร่อยพี่มันโดนลงแม่น้ำเลยแล้วไปจับกุ้งมันเลยแล้วยิ่งได้กินกับเพื่อนๆเนี่ยก็จะยิ่งเพลินขึ้นไปอีกกิจกรรมอะไรก็กินได้กิจกรรมอะไรก็กินได้อร่อยด้วยทุกกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยโอเคเรากินประมาณนึงแล้วเดี๋ยวไม่เหลือกินในเรื่องเดี๋ยวเรารีบไปดูเรียกันก่อนเลยนะได้เลยโอเคไปดูเลยครับขอโทษแล้วครับทำไมอ่ะต้องมาก่อนอ่ะอะไรเราเป็นแฟนตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเอ้าแล้วทำไมต้องเป็นไทยอ่ะก็เราชอบผู้ชายก็เราชอบผู้ชายตอบดิเฮ้ยตอบไหมที่มันโอกว่าคือไอ้นี่ทำไมหน้ามึงดูเหมือนยิ้มเบาๆแฮมโอ้ยแฮมมี่มาแล้วสารพัดตอบเราก่อนดิไม่ว่าร้องไห้เหรอร้องไห้ผมโคตรเกลียดคนโกหกเลยว่ะพี่ยิ่งโดนคนที่ไว้ใจหลอกแม่งโคตรเจ็บเลยว่ะพี่ไม่มีที่ไหนไปก็มาอยู่หอพี่ก่อนก็ได้นะขอบคุณครับแต่ผมนัดกับเพื่อนไว้แล้วอะผมต้องไม่อยู่กับมันนะทำเป็นแอปอะทำเป็นแอปไม่ต้องพูดเลยมันแข่งมึงใส่เสื้อกูมาเชียร์กูแล้วกันเรื่องอะไรกูต้องใส่เสื้อมึงด้วยด้วยชัยยอเบียงหักแล้วจ้าดีแล้วไม่เห็นเหมาะสมกันเลยว้ายสมน้ำหน้าสุดท้ายน้องสตาร์วัตก็กลับมาหาพวกเราวันกลับมาตุ๋นยำเพื่อนทำไมเออพงยำกูอีกต้องอย่างที่บอกอะแม่กูเลือกคนหนึ่งเป็นเพื่อนกูแม่ทำอย่างกับเขาเลิกกันแล้วจะได้ไปคบกับพวกมึงอย่างนั้นอะต้องไปอ่านแล้ว
เสียเวลาตั้งแต่วันนั้นแววตาของมันก็เริ่มเปลี่ยนไปตอบเราดิแพมเราขอโทษเรารักแกไม่ได้มันพยายามจะปิดเราแต่เราก็รู้ว่ามันแต่งเพลงรักให้แพมอะและที่มันบอกแพมแบบนั้นน่ะเก่งไหมมันก็อาจจะแพมรู้สึกผิดกับเราก็ได้คิดนู่นคิดนี่มาตอบเก่งนะถ้าเป็นเรื่องเพลงอะพายลองไปฟังดิทำไมเราต้องฟังอ่ะเดี๋ยวท้ายก็รู้เองยาวอยู่ไม่แต่เราอาการหนอกเนาะพอไม่มีเขาเราดูแบบเอ้ยขอหน้างานหนังสือด้วยคนนะครับจะทำอะไรก็ทำเจอกวนกูก็พอแล้วแอบรักพี่ถือว่ากวนไหมผมจะตามหลอกหลอนพี่ทุกวันไม่ไปกูแค่ตามกูจะตามกูเนี่ยมึงถามกูยังกูอยากให้ตามเปล่ากดได้แค่นี้กดได้แค่นี้หน้าผมนะแล้วพี่อ่ะจะคิดกดไม่ลงใช่ไหมมันกดไม่ลงฮะก็สัญญาให้บอกว่ามึงจะมาหากูทุกวันไงมึงเข้ามาในชีวิตกูอ่ะตามไปทุกที่แล้วอยู่ดีมันจะหายไปงี้เหรอมึงโคตรดีต่อปากเลยว่ะไม่ดีแค่ปากนะครับเอลก็ดีครับก็ดีที่ดีสุดได้ติ๊กต็อกไทยดีกันแล้วเนาะผมใจอดจะไว้งั้นก่อนไหนดีไม่เฮ้ยกล้าที่มันสายลุยนี่หว่าก่อนไหนฮะเออด้วยไม่ดีว่ะชอบสิ่งนี้แค่สามวิเท่านั้นแหละหมูกระทะหมูกระทะอะไรนะที่อยู่ตรงนี้มันไม่เหนียวหมูอะมึงตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมติดที่ฉันคนเดียวใช่ไหมแต่แกบอกไปคิดว่าเรารักกันตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมบอกกับฉันคำเดียวฉันพร้อมเข้าใจแค่บอกว่าเธอไม่เคยรักกันโลดอยู่นิ่งๆเดินรายงานแข่งดนตรีก็กลายเป็นงานแต่งมึงเชื่อใจกูอีกครั้งได้ป่ะถ้าไม่เชื่อกูจะมายืนอยู่ตรงนี้ป่ะน้องมึงทำให้มันวุ่นวายทำไมอยากมีซีนไงต้องเดินประกาศสวยสวยไม่พอสวยจริงวางไว้เองแล้วใส่ให้กันแล้วห้ามถอยด้วยอย่าเพิ่งกรี๊ดกันจนเสียงหมดนะอ้าวอิ่มใจไม่ว่าจะอีก10ปีหรือมากกว่านั้นคู่ของผมก็จะมีแค่กูกับมึงไอ้ตัววุ่นวายกับคุณชายสุดหล่อไอ้ตัววุ่นวายกับคุณชายสุดหล่อเรียกได้ว่าแฮปปี้เอนดิ้งทุกคู่ใช่
ไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกไงกับ EP สุดท้ายด้วยครับอิ่มเลยอิ่มใจใจอิ่มใจแบบที่พี่แอร์ได้บอกไว้ใช่ไหมใช่ผมชอบวันนี้ผมให้คุณไมค์เลยครับผมชอบขอบคุณมากเลยผมชอบเพราะแอร์ของคุณมากเลยผมไม่รู้ว่าวุ่นวายแล้วก็วุ่นวายไม่รู้ว่าใช้คำว่าอะไรแต่มันน่ารักเลยชอบที่เขินจะบุกวานเลยจะบุกวานดูมันน่ารักครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสแน็คแจ็คนะครับขนมดีของคนดีนะครับที่ส่งความอร่อยมาให้พวกเรากินขอบคุณครับครับผมแล้วก็ถ้าคิดถึงพวกเราทุกคนนะครับก็ตามดูได้บนไลน์ทีวีเลยนะครับดูไปแล้วก็กินสแน็คแจ็คไปด้วยนะครับซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยครับครับผมสำหรับวันนี้เวลาของพวกเราก็ยังไม่หมดนะครับหมดแล้วครับผมเวลาของเราก็หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ